เฮ้ยซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้สวัสดีครับพบกับชาแนลของซุปเปอร์ฮีโร่ฮีโร่คนแกะเหมือนเดิมแกะเลยแล้วกันเริ่มพูดเยอะโอ้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นที่เอาไว้รอดใต้เตียงตัดดวงก็แล้วกันเดี๋ยวไปทดสอบด้วยว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าแค่นี้ยายไปถามเหรอมีคู่มือยังไงไปไว้กับเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันสามารถใส่น้ำหอมได้ด้วยว่าน้ำหอมปรับอากาศเข้าไปในนี้นะเพื่อแบบให้พื้นมันหอมได้เป็นชุดแบตเตอรี่อยู่ข้างในพี่ดึงออกไปไหมใส่ขาไปก่อนก็มีแปรงทำความสะอาดแบบตัวฟิลเตอร์ก็สายชาร์จอย่างนี้แอคดีเกินเหตุไม่รู้น่าจะเป็นที่เหมือนกับถูพื้นได้ด้วยแล้วมีล้อของครับมันปิดได้ไหมฮะปิดได้ไหมปิดได้ไหมอันนี้ปิดพูดตัวนี้ก็มาใส่ไอ้นี่เข้าไปมันเป็นถูพื้นได้ด้วยอันนี้ก็ไว้ทำความสะอาดระมัดในตัวเอ้าไม่เห็นอยู่แล้วหรือว่ามันต้องคว่ำแล้วมันดูดมีแบตหรือเปล่าลองดูเฮ้ยมีแบตอยู่ดูดอยู่นะอันนี้ลงไว้ทำความสะอาดฟิลเตอร์ข้างในนี้กล่องที่สิ่งสกปรกอยู่ข้างในเสียงไม่ได้นี่เป็นฟิลเตอร์อยู่ข้างในถูกใจกันจะเป็นเสียงไม่ดังพวกเดี๋ยวลองลองดูว่ามันจะดูดอะไรได้บ้างข้างล่างแล้วกันมาลองเลยพี่โอดีกลัวแน่นอนสงสารใจแต่คุณแรงใจคุณแรงมามีแค่นี้ฮะแค่นั้นครับสายชาร์จมีข้างล่างมีนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูว่ามันจะสามารถดูดอะไรได้บ้างในห้องโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยมันเหนือปล่อยไว้ในห้องนอนแล้วกันเพราะว่ามันมีใต้เตียงอะไรอย่างนี้ของมันอาจจะมีแบตพอที่จะได้ใช้มั้งลองดูแบตเริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันดูดอะไรไปได้มากในห้องพอดีผมเลี้ยงหมาอยู่นี่ด้วยมาติดก่อนโหอย่างแรกเลยคือขนหมาอยู่ในนี้เพราะว่าเขานอนอยู่ใต้เตียงอันนี้ไม่สาระสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเก็บได้อยู่นะดูข้างใน
ที่ดูดละกันดูดอะไรได้บ้างแบตจะหมดพอดีแกะในนี้ก็มีขนหมาอยู่นิดเดียวนะฮะเพราะว่าผมตั้งมันไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีประมาณเนี้ยก็ได้นิดหน่อยในนี้ในตัวกองค่อยไปล้างออกก็ผมว่ามันก็ยังดูดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถ้าคิดว่าจะดูดแรงเหมือนกับตัวเครื่องใหญ่ๆก็คงไม่ได้แต่ว่าในเนี้ยในกองเนี่ยมันมีขนอยู่ตรงเนี้ยข้างในอยู่ในเลยพอสมควรเหมือนกันมันอยู่อีกด้านนึงนะฟิลเตอร์แกะยังไงวะอ๋อโหมันอยู่อย่างนี้ต่างหากนี่ฮะที่ดูดมาได้ผมบื้อเองนี่ฮะมีตัวกองโอ้โหได้เยอะมากเหมือนกันขนหมาผมอยู่ในห้องแต่เขานอนใต้เตียงฮะโอ้แต่นี้ก็สุดยอดนะฮะสำหรับพลังดูดใช้ได้เลยเดี๋ยวไปชาร์จแบตแล้วค่อยมาดูดต่อก็สำหรับเจ้าตัวเครื่องดูดพ่นแบบพกพาแล้วกันเพราะว่าถ้าใครมีใต้เตียงผมว่าอย่างนี้สะอาดขึ้นได้เยอะเลยฮะตัวนี้ผมซื้อมาในราคาแค่300กว่าบาทนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะเยี่ยมเท่าที่เห็นกันอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปชาร์จแบตก่อนแล้วค่อยมาเล่นกันต่อไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะไงก็ฝากกดติดตามไว้ผมได้มีอะไรมาแกะอีกเยอะๆมากมายเลยนะฮะที่เราจะมาเล่นกันต่ออันนี้ถ่ายด้วยกล้อง DJI Osmo Action นั่นเองโอเคไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมครับไปก่อนครับ